ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับอ้วนชวนกินอีกแล้วนะครับวันนี้อ้วนจะพามาในเมนูต้มยำหมูนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องก็ต้มน้ำให้เดือด นะครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่เพิ่มความหวานนะครับกับมะเขือเทศนะครับผมใส่ลงไปต้มให้เดือดแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็หั่นเนื้อหมูนี่เป็นหมูอะไรครับผมหมูสันนอกนะครับผมหั่นเนื้อหมูล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับต้องใส่ตอนที่น้ำเดือดนะครับผมน้ำเดือดจัดๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช้าๆจะคาวนะครับโอเค กินข้าวตะไคร้แบบกรูดนะครับพี่น้องหอมมากเลยครับกดลงไปให้มันลงไปอยู่ในน้ำร้อนนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปนะครับผมครับพี่น้องหลังจากที่หมูมันเริ่มสุกนะครับผมอันนี้เดือดไปแล้วรอบนึงนะครับผมเราก็เติมนะครับเครื่องปรุงรสได้เลยนะครับก็มีผงปรุงรสนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับพี่น้องอันนี้ครูอ้วนอยากให้พี่น้องนะครับทำแล้วก็ชิมไปด้วยนะครับผมอันนี้ผงอูมามินะครับไม่จำเป็นต้องใส่นะครับถ้าพี่น้องโปรมากนะครับเนาะแต่ว่าแม่บ้านครูอ้วนมากใส่น้ำปลาลงไปนะครับเพิ่มความเค็มนะครับตอนนี้ก็ในนี้ก็จะมีรสเค็มนะครับน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจะได้ความกลมกล่อมต่อไปนะครับก็ราคาที่เปรี้ยวอยู่นะครับพี่น้องอ๋อในนี้ใส่มะขามกับมะเขือเทศลงไปแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่มะนาวเหรอครับอ๋อสูตรนี้ใส่มะขามนะครับเดี๋ยวเราขอตัดเพิ่มมะขามด้วย โอ้นี่นะครับผม โอ้ย กินค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมรันจวนใจนะครับรสชาติโอเคแล้วครับผมหลังจากนั้นก็เติมผักลงไปนะครับเพิ่มความหอมครับพี่น้องครับแบบนี้นะครับ ไปเจอกันตอนจัดจานเลยครับพี่น้องครับผมรอเดือดรอบนึงนะครับพี่น้องครับ